เน็ตเร็วจริงหรือเปล่าไม่รู้แต่ข้าเร็วแน่นอนอินเทอร์เน็ตคือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่มีการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายและหลายเครือข่ายทั่วโลกซึ่งผู้ใช้สามารถสื่อสารถึงกันได้หลายทางซึ่งปัจจุบันการใช้งานอินเทอร์เน็ตสามารถทำได้หลากหลายอาทิอีเมลแชทการติดตามข่าวสารอ่านหรือแสดงความคิดเห็นในเว็บบอร์ดการสืบค้นข้อมูลซื้อสินค้าออนไลน์ดาวน์โหลดการรับชมรายการเกมออนไลน์อีเลิร์นนิ่งการรับโหลดข้อมูลโทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ตหรือ VoIP วิดีโอคอนเฟอเรนซ์และที่ยอดนิยมในปัจจุบันก็คือเป็นแหล่งพบปะสังสรรค์และสร้างเครือข่ายสังคมหรือที่เรียกกันว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กอาทิเว็บไซต์อย่าง Facebook และ Twitter และการใช้อินเทอร์เน็ตก็เริ่มมีการแพร่ขยายเข้าไปสู่โทรศัพท์มือถือมากขึ้นจากสถิติปีพุทธศักราช2552ในประเทศไทยมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตสูงถึง 16.1 ล้านคนซึ่งยังกระจุกตัวอยู่ในเมืองใหญ่แต่คุณภาพการให้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตโดยรวมนั้นอยู่ที่ระดับ 60-70%ซึ่งยังไม่เป็นที่น่าพอใจเท่าที่ควรครับและปัญหาที่จะตกไปสู่ผู้บริโภคอย่างเราก็เป็นดังนี้ครับหัวค่ำเนี่ยครับแบบว่าคนใช้เยอะๆอะไรเงี้ยครับแบบสัญญาณมันไม่มาครับคุณภาพสัญญาณเนี่ยครับแบบมันล่มบ่อยก็บางทีเน็ตล่มหรืออะไรเงี้ยแบบไวเลสบางทีก็กระตุกหลุดไปสิ่งที่จะเจอเลยก็คือเน็ตมันเน่าใครๆก็ต้องเจอใครก็ต้องเจอว่าไอ้แบบเน็ตมันใช้ไม่ได้เราก็เลยแก้ปัญหาด้วยกันอ่ะไหนๆมีแล้วก็มี2เบอร์ซะเลยถ้าเบอร์1เน่าอีกเบอร์ก็จะได้อยู่ได้ปรากฏว่าเวลาหน้ามันหน้าสองสายปัญหาของมันคือความเสถียรดีกว่าคือในทุกๆวันเนี่ยสมมุติว่าเราใช้งานอินเทอร์เน็ตสปีดเท่าหนึ่งนะตลอดทั้งวันเนี่ยมันจะไม่ได้สปีดเท่านี้ความไม่เสถียรมีผลเยอะมากอย่างเช่นผมไม่สามารถจัดรายการได้ทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เพราะว่าคนใช้อินเทอร์เน็ตเยอะเกินไปและพอใช้อินเทอร์เน็ตเยอะเกินไปก็มาแย่งพื้นที่ของการส่งข้อมูลส่งสัญญาณผมเนี่ยใช้โทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ตครับบางครั้งผมก็โทรไปเนี่ยฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาได้ยินได้ช้ากว่าที่ผมพูดไปบางครั้งมันคุยไม่ค่อยรู้เรื่องพอไปถามผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตก็บอกว่าเขาให้ความเร็วตั้งแต่เครื่องเราถึงชุมสายของเขาเท่านั้นผมว่านี่มันไม่ถูกนะเรื่องร้องเรียนจริงเนี่ยที่มาหาเราจะเป็นเรื่องของความเร็วซะมากกว่านะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทางผู้ให้บริการส่วนใหญ่จะโฆษณาเรื่องความเร็วนะครับจากเดิมจากเมกเป็น2เมก3เมก4เมกตอนนี้ล่อเป็น8เมก12เมกกันแล้วนะครับแต่ข้อได้จริงคือพวกส่วนเป็นใช้แล้วยังรู้สึกว่ามันไม่เร็วเท่าที่เป็นเท่าที่โฆษณาเราก็พยายามจะอัปเกรดเน็ตจากเดิมที่มัน3เมกอัพเป็น4เมกแล้วปัจจุบันนี้เป็น6เมกวิ่งได้จริงก็ประมาณ 3-4 เมกก็โอเคครับปัญหาก็คือเอ๊ะทำไมเราจะต้องไปจ่าย6เมกด้วยแต่ว่าเราได้ใช้บริการจริงแค่ไม่กี่เมกอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงส่วนใหญ่ที่ใช้ตามบ้านนะครับเป็นเรื่องของการแบ่งปันสัญญาณกันดังนั้นความเร็วที่บริษัทโฆษณาว่า4เมก8เมก12เมกเนี่ยเป็นความเร็วสูงสุดนะครับถ้ามีคนร่วมใช้กันมากขึ้นเนี่ยความเร็วก็จะหารจะทำให้มันความเร็วตกลงไปนะครับจากนั้นวิธีแก้ปัญหาก็คือบริษัทเองเนี่ยต้องประเมินนะครับประเมินโครงข่ายตัวเองว่าสามารถรองรับลูกค้าได้เท่าไหร่ถ้าลูกค้าเกินจำนวนนั้นต้องขยายโครงข่ายนะครับจะมีการถามถ่ายเยอะนะครับซึ่งเราก็พยายามจะชี้แจงนะครับกับผู้ใช้บริการว่าสปีดที่ท่านซื้อเป็นสปีดที่สูงสุดที่ท่านอาจจะได้นะไม่ใช่ตลอดเวลาเราแจ้งเลยในเทอร์มแอนด์คอนดิชันในเงื่อนไขการใช้บริการต่างประเทศเขาจะบอกเลยเป็นเทคนิคอลเทอร์มที่ทุกคนรับนะครับต่างประเทศเขาเรียกว่าเป็น best effort คือเป็นการร่วมกันแชร์กันขายบ้านเราที่เน็ตช้าเวลาเปิดเว็บเมืองนอกเพราะว่าเว็บเมืองนอกถูกตั้งอยู่ในเมืองนอกเว็บไซต์อย่างเช่นพวก Facebook พวก Google พวกอะไรพวกนี้มันจะตั้งอยู่ที่ต่างประเทศมากกว่าถ้าไล่ตามเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องคอมพิวเตอร์เราเครื่องไปต่อไปที่เขาเรียกว่าเกตเวย์ประตูไปเกตเวย์เนี่ยก็ต้องไปเชื่อมต่อกับเกตเวย์ของเมืองนอกเกตเวย์ของเมืองนอกค่อยไปเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ที่เป็นที่ตั้งของเว็บอย่าง Facebook ถ้าเกิดเน็ตช้าเนี่ยคือเครื่องเราไปที่เกตเวย์นั่นคืออินเทอร์เน็ตของเราช้าแต่บางทีแล้วอาจจะไม่ใช่ที่อินเทอร์เน็ตของเราช้าอย่างเดียวแต่ที่เกตเวย์เนี่ยมันอาจจะเต็มก็เป็นได้ผู้บริโภคต่างคนต่างทดสอบความเร็วในเว็บไซต์แต่ละแห่งนะครับผู้ประกอบการก็ไม่ยอมรับในขณะนี้เนี่ยเราพัฒนาเว็บไซต์นะครับ speedtest.or.th เป็นเว็บไซต์กลางของประเทศนะครับเพื่อทดสอบความเร็วพอได้ข้อมูลความเร็วปุ๊บเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นข้อมูลป้อนกลับนะครับป้อนกลับให้ผู้ให้บริการรู้นะฮะว่าตัวเองที่โฆษณาไปเนี่ยในจุดไหนบ้างที่ใช้ได้จริงหรือใช้ไม่ได้จริงก็จะไปปรับปรุงคุณภาพบริการจะ1เมก2เมก4เมกหรือ16เมกแล้วเราจะเลือกอย่างไรดีบางคนว่ายิ่งเร็วก็ยิ่งดียิ่งเร็วก็ยิ่งจีบหญิงติดแต่จริงๆแล้วเราต้องเลือกแพ็กเกจอย่างไรถึงจะเหมาะสมกับเราดี
ช่วงสักต้นปีอยู่เขาก็อัปเกรดขึ้นมาคือคนที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตเลยก็คือจ่าย10 บาทแต่ถ้ามีปั๊บคือเริ่มที่4เมกเลยเขาพอให้มันพอแล้วมันดีด้วยก็ทุกค่ายต่างใช้ตัวนี้เป็นมาตรฐานแต่ว่าสิ่งที่ยังขาดไปก็คือเราเริ่มออกไปนอกบ้านโดยการพกวิถีชีวิตที่เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตไปด้วยไงเช่นเดินไปใช้มือถือเนี่ยจะต้องออนไลน์ได้คนบางคนเนี่ยเปิดในชีวิตเนี่ยเปิดแค่ฮอตเมลเนี่ยพอไม่เคยเปิดเว็บหรือนอกจากฮอตเมลพวกเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณไม่จำเป็นต้องใช้เน็ต12 เมกะบิตเปิดฮอตเมลเนี่ยใช้มือถือยังเปิดได้เลยระหว่างที่คนบางคนเนี่ยเล่นเกมออนไลน์ทุกวันเล่นเกมออนไลน์เปิดโหลดบิตดูหนังฟังเพลงแต่ใช้เน็ต512 เคความต้องการของแต่ละคนแตกต่างกันเราก็ควรที่จะมีการทำตลาดที่ชัดเจนว่าถ้าเน็ตแบบนี้สปีดต่ำใช้เหมาะสำหรับผู้ใช้แบบไหนสปีดสูงเหมาะกับผู้ใช้แบบไหนไม่ให้ทุกคนเดินไปมุ่งไปบอกว่าควรจะไปเน็ตเร็วสูงเร็วปีดความจริงแล้วมันหน้าเว็บทั่วไปมันโหลดแป๊บเดียวมันก็เสร็จแล้วแต่ว่าถ้าเกิดคุณต้องการทำอะไรบางอย่างที่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตหนักขึ้นเช่นผมต้องโหลดซอฟต์แวร์บางตัวมาใช้หรือว่าผมทำรายการสดต้องส่งค่าวิดต้องส่งวิดีโอตลอดเวลานั่นต้องใช้อินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วพอสมควรถ้าอย่างนั้นเนี่ยโอเคมันคุ้มค่ากว่าอย่างไม่เสร็จอีกหัวหน้าครับนี่เป็นรายงานพิเศษจากเซอร์รอฟครับเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงครับจำไว้นะครับผู้บริโภคทั้งหลายการที่เราจะเลือกใช้สินค้าหรือบริการอะไรสักอย่างต้องตอบตัวเองให้ได้ก่อนว่ามันจำเป็นกับเราแค่ไหนครับถ้าแค่ใช้อินเทอร์เน็ตสนุกๆ นะครับคุยกับเพื่อนทวิสต์อัพสเตตัสก็ไม่จำเป็นต้องใช้อินเทอร์เน็ตที่แรงมากก็ได้ครับไหนจะโฆษณาที่คอยยัดเยียดทัศนคติเพี้ยนๆให้เราอีกถึงแม้ว่าโฆษณาบางตัวจะดูสนุกและสร้างสรรค์แค่ไหนแต่เป้าหมายสุดท้ายก็เพียงแค่ขายของเท่านั้นถ้าเรารู้ทันตรงนี้อยากเร็วก็ไม่ว่าแต่ช้าให้เป็นด้วยหัวหน้าครับไฟล์โหลดเสร็จแล้วครับไหนไหนเยี่ยม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 นี่แหละครับที่โหลดตั้งนานเอานะเดี๋ยวแบ่งให้เล่นนะขอโทษจ้าเรื่องที่แถลงเรื่องแรกก็คือฐานบัญชาการเพื่อช่วยเหลือผู้บริโภคของเราได้ถูกทำลายลงแล้วมีใครบางคนมุ่งร้ายสมาพันธ์การทดสอบเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพล้วงลึกการผลิตโฆษณาเกี่ยวกับความงามพบกับความจริงที่คุณไม่รู้ตอนหน้านะจ๊ะ